อกว่าแบนสมอสไม่มีไรแต่สำหรับอู๊ดตัวนี้อู๊ดให้หมดใจเฮ้คำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สำหรับซีรีส์นี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหูประหลาดโอ้โหนะฮะโอ้โหแจ๋วมากเลยประหลาดโอ้โหดีมากเลยโอ้โหดีโอ้โหอยู่จะชอบหลายท่านนะฮะก็ตึงตาตึงใจมากนะครับเนื่องด้วยตุ้นน้อยหอยน้อยนะฮะท่านก็สามารถจับต้องได้แล้วท่านทำอะไรได้มากกว่าที่ท่านคิดเพราะตัวนี้มันเป็นได้ทั้งระบบเปิดแล้วก็ระบบปิดนะฮะอย่าเกินนานอุดาสมัคโซรุจีตัวใหม่ครับเราไปทำความรู้จักกันที่กองล่างสันซากเล็กน้อยก่อนครับว่าตัวนี้มันจะมีลูกเล่นแพรวๆแพรวๆแพรวๆได้มากน้อยแค่ไหนครับอ้าวโก้เรามาดูหน้าตาแพ็กเกจเต็มๆครับสมอตโซลุดเจคิดครับผมตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ว้าวมากว้าวมากสำหรับซีรีส์นี้หลายๆท่านคงรู้กันดีอ่ะเรามาดูแพ็กเกจนะฮะด้านหน้ากันก่อนครับด้านหน้าก็สมอตนะฮะก็เป็นแพ็กเกจกล่องกระดาษลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะมองเห็นนะฮะทะลุตัวพอตแล้วก็มาพร้อมหัวพอตด้วยนะฮะสีที่ผมจะเอามาวันนี้รีวิวนะฮะก็จะเป็น Transcenter People ทุยนะฮะมันจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับผมอ่ะแกะเลยครับใบคำเตือนใบวารันตีการ์ดแล้วก็ Users Manual หรือว่าคู่มือการใช้งานนั่นเองครับสายชาร์จไทซี1เส้นแล้วก็ที่ต้องปรบมือเลยครับรอบนี้เขามีสายคล้องคอมาให้ด้วยนะฮะซึ่งสีสันสวยงามนะครับสำหรับสายคล้องคอเนี่ยนะฮะท่านไหนที่มีรุ่นอื่นๆอยู่นะครับท่านก็สามารถเอาไปใส่กับรุ่นอื่นๆได้นะครับเพราะว่าตัวแขวนตัวนี้มันเป็นซิลิคอนและแล้วก็มาถึงพระเอกของงานครับเจ้า Smox Solus G นะครับตัวนี้ตัวพอร์ตมาพร้อมกับหัวพอร์ตเลยนะครับอ่ะเรามาที่หัวพอร์ตกันก่อนครับหัวพอร์ตตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัว Solus 2นะครับผมจุน้ำยาอยู่ที่ 2.5 ml นะฮะลักษณะปากสูบก็จะเป็นปากเป็ดแบบนี้นะครับค่าโอห์มของตัวคอยนะฮะจะอยู่ที่ 0.9 โอห์มนะครับตัวนี้ลวดก็จะเป็นลวดแมทนะฮะทั้งกลิ่นทั้งนิกอันนี้ยอดเยี่ยมให้ผ่านเลยครับด้านล่างนะฮะด้านใต้เนี่ยเขาจะแปะนะฮะเขาจะแปะกระดาษมานะครับตรงนี้ก็เราก็ดึงออกก่อนเนาะเพราะว่าถ้าไม่เอาออกเนี่ยยังไงก็ไม่ติดนะครับมันจะติดยังไงมันมีตัวกั้นอยู่ไฟก็ไม่มานำไฟไม่ได้อ่ะเราแกะออกแบบนี้ให้เห็นนะฮะตัวนำไฟทั้ง2จุดซ้ายขวานั่นเองครับเรียบร้อยนะครับกระจุกยางอยู่ด้านข้างนะฮะปั๊บเขี่ยใช้วิธีการเขี่ยนะฮะหรือถ้าภาษาใต้คนเรียกว่าแควกแควกแควกโบ่งที่อ่ะแควกออกมาครับแควกแควกนะฮะถ้าเกิดว่าแควกเนี่ยแรกๆผมก็นิ้วเดียวนะนะฮะหลังๆมาก็2นิ้วนานๆไปก็3นิ้วนะฮะน้ำยานะครับผมจะใช้เป็นน้ำยาพันธุ์ไทยแตงโมนะครับเวอร์จินตลานเองครับมาถึงคิวตัวพอร์ตกันบ้างนะฮะน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะครับซึ่งมองเห็นทะลุวงทะลุแบบมองเห็นกลไกนะฮะในตัวเครื่องเลยอ่ะเอาอย่างนี้นะครับผมอยากรู้คุณอยากรู้ใครก็อยากรู้ผมใส่น้ำยาไว้แล้วนะครับครึ่งหนึ่งก้อนน้ำหนักอยู่ที่39กรัมนะฮะเอาตีว่า40แล้วกันนะเออ40ไปก็ถือว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆดังนั้นท่านไหนนะฮะที่ต้องการพกพานะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าเรื่องน้ำหนักเอ้ยมันจะหนักเกินไปไหมอะไรไหมเธอทากระเป๋าหรือเปล่าวันนี้ท่านตัดสินใจได้เต็มที่นะครับตอนนี้ถอดหัวพอร์ตออกมาแล้วนะฮะ Smox Solus G ก็เป็นพลาสติกใสแบบนี้เราจะสังเกตนะฮะสังเกตว่ามันจะแตกต่างกับซีรีส์เก่าๆนะฮะตรงที่อันนี้มันมีปุ่มด้วยมันมีปุ่มด้วยอ่ะเราพิมพ์ด้านข้างนะฮะเราจะเจอรูลม
นะฮะเล็กๆก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะฮะเข็มแย่ได้เลย1รูนะฮะครับผมพลิกมาด้านหลังด้านหลังเนี่ยเขาจะติดฟิล์มกันรอยมาให้นะฮะแล้วก็มีลวดลายของตัวพอร์ตสีสันสวยงามพลิกมาด้านข้างด้านข้างไม่มีรูลมนะครับรูลมมีฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ด้านใต้ด้านใต้ก็จะเป็นตัวไปเสียบสายชาร์จที่เป็นไทซีนะครับความจุแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะจะจุอยู่ที่700มิลลิแอมป์นะครับความแรงของตัวพอร์ตตัวนี้18วัตต์เลยทีเดียวนะฮะบอกเลยครับว่าใส่น้ำยานิกดีๆเข้าไปเนี่ยทีเดียว2ทีรู้เรื่องรู้เรื่องแรกๆผมใส่วัวพอร์ตเข้าไปเนี่ยผมดูดได้เลยนะฮะผมดูดเลยเอาที่ไหนได้นะฮะรุ่นนี้มีตัวเปิดปิดตัวเครื่องด้วยอ่ะปุ่มนี้ครับกด5ครั้งรัวๆครับ1 2 3 4 5ติดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะเรื่องสถานะแบตนะครับผมสถานะแบตเนี่ยแบตเตอรี่นะฮะมันจะมี3สีนะครับสีเขียวแบตเต็มสีฟ้าปานกลางสีแดงแบตเตอรี่ต่ำเวลาชาร์จก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันสามารถบังคับเปิดบังคับปิดได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นสเต็ประบบไฟได้เลยครับผมอ่ะเรากด5ครั้งเปิดปิดนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเล่นระบบไฟเนี่ย1 2เรากด2ครั้งแบบนี้ระบบไฟก็จะวิ่งมันเป็นแบบนี้นะครับกด1 2 2ครั้ง1 2 2ครั้งห้าสเต็ป5สเต็ป1 2นะฮะ1 2เนี่ยเรากดไปเรื่อยนะฮะก็คือไฟมันจะปิดนะครับปิดแต่ว่าตัวพอร์ตเนี่ยยังทำงานได้ปกตินะครับไม่มีระบบไฟนะฮะอันนี้ก็มันเป็นกลยุทธ์นะฮะของการประหยัดแบตสมมุตินะฮะว่าเวลาท่านถอดหัวพอร์ตออกเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแล้วเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำท่านก็ชาร์จได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไทซีซึ่งจะเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จก็ประมาณผมว่าประมาณไม่ถึง30นาทีนะฮะ700มิลลิแอมป์เผลอๆอาจจะประมาณ20นะฮะชาร์จได้ขึ้นสีเขียวแบบนี้ครับแค่นี้เต็มแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้นะฮะมันมีมากกว่าที่ท่านเห็นมันทำได้กว่าที่ท่านคิด Whoa. นะฮะมันจะเจ๋งยังไงแบบไหนระบบไฟนะฮะเท่หรือเปล่าตอนใช้งานจริงๆนะครับน้ำยาใส่หัวพอร์ตเรียบร้อยแล้วตัวนี้พิเศษใส่ไข่แน่นอนครับเพราะว่าไปที่กองหน้ากันดีกว่าครับเพราะว่าอะไรอ่ะไปเราได้ยนต์ชมกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเรียบเรียบนะฮะเรียบไม่กูขะด้วยนะฮะอ่ะน้ำหนักนะฮะค่อนข้างเบานะฮะเหมาะสำหรับท่านไหนที่พกพาใส่กระโปรงกระเป๋าใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นใส่เสื้อในใส่กางเกงในท่านจะใส่ตรงไหนก่อนแล้วแต่ท่านแต่อย่าไปใส่แบบนี้เด้อ นะฮะอ่ะตัวนี้นะครับมีความแรงอยู่ที่18วัตต์นะครับระบบสื่อสารลมอย่างเดียวหัวพอร์ต 0.9 ตัวนี้เป็นหัวพอร์ต Smart Solute 2ท่านจะใส่เป็นตัวแรกก็ได้นะครับใส่สูตรทุกเอาแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับผมใส่น้ำยาเรียบร้อยแล้วนะครับพันไทยแตงโมมาพูดขอดูดท่าเท่ๆหน่อยยืมคะดูดยังไงแม่เพื่อนยืมคะได้เลยค่ะถ้ายังยืมอีกก็เดี๋ยวตากล้องมาดูหน่อยนี่หมิ่นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ตากล้องดูดิเดี๋ยวให้ตากล้องดูดิ18วัตต์นะครับเป็นการจ่ายไฟที่นุ่มนวล นะครับแต่หัวพอร์ตตัวนี้ผมค่อนข้างจะชื่นชอบมากนะโดยเฉพาะเรื่องนิกนะฮะสำหรับท่านไหนที่ว่าเรื่องกลิ่นโอ้ยฉ่ำฉ่ำหวานฉ่ำผมว่าสำหรับผมไม่เท่าไหร่นะฮะแต่โอ้ยนิกดีครับแต่ตัวนี้นะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับมันสามารถเล่นระบบไฟได้บังคับเปิดบังคับปิดนะฮะสเต็ป5 4สาย4 5ถึง5สเต็ปนะครับผมก็จำไม่ได้ไปปรับเอาก็แล้วกันนะฮะตัวนี้ยังไม่จบเหมือนที่ท่านคิดเพราะมันสามารถใส่หัวพอร์ตระบบปิด Infi Relax Juice Bose 7ต่างๆนานาได้อ่ะหัวพอร์ตระบบปิดมาผมหยิบมาแล้วนะฮะหัว Infi ครับก็ยังก็ยังโอเคนะฮะใส่เข้าไปแล้วครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีกึกกึกกักอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะก็บอกไปแล้วนะครับว่าท่านหาเทปกาวใสนะฮะมาพันสักรอบสองรอบเพื่อให้มันฟิตเปรี้ยยิ่งกว่าเดิมเทปครับสองทีพักก่อนเลยนะฮะแนะนำเลยครับสำหรับท่านไหนที่ท่านอยากได้นิกแบบแจ่มๆนิกเต็มๆนะฮะเล่นได้ระบบเปิดระบบปิดเล่นได้หมดเลยครับตัวเลือกเยอะแยะมากมายแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วแต่ท่านชอบ
แล้วเราค่ะทุนน้อยหอยน้อยสำหรับสม็อกซ์โซลูจีตัวนี้อ่ะขอบคุณมากนะฮะจากผลิตปลัดอู๊ดพลังไม้นะฮะหรือว่าบริษัทสุดจัดปลัดบอกนะฮะที่ได้ส่งตัวนี้ให้ผมได้มารีวิวกันพี่อู๊ดครับขออีกทีได้ไหมครับได้ครับอ๋อปิดฟังลืมสวัสดีครับ